ที่ดีนะคะทุกคนรดน้ำผักกันนะคะรดน้ำผักให้พ่อนะอันนี้พ่อทำแปลงผักใหม่อีกแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าพ่อหวานอะไรยังไม่ได้ถามพ่อนะคะตอนนี้พ่อเอาฟางคุมไว้นะคะก็ต้องมารดน้ำให้พ่อหน่อยนะคะรดน้ำผักให้พ่อเดี๋ยวมารอลุ้นนะคะว่าผักแปลงนี้คืออะไรนะว่าเขาเป็นผักอะไรนะจะเติบโตวันไหนนะจะงอกวันไหนนะตอนนี้ก็คือรดน้ำให้พ่อก่อนนะคะให้ชุ่มๆเลยนะคะทุกคนช่วงนี้อากาศแรงใช่ไหมคะเข้าสู่อากาศแรงแล้วเนาะลมมาลมแรงเนี่ยค่ะตอนนี้ตอนเช้าก็ลมแรงนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้แรงสักเท่าไหร่แต่ก็แรงอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นผักบุ้งของพ่อนะคะทุกคนมองเห็นไหมเอ่ยนี่เป็นผักบุ้งที่รักจังอ่ะเก็บไปกินตั้งหลายรอบแล้วทุกคนมองเห็นไหมมองเห็นไหมอันนี้ก็คือน้องก็นะสมควรเก็บกินให้ทันนะคะเพราะว่าน้องจะเริ่มแก่แล้วนะคะทุกคนพ่อไม่ยอมเก็บไปเลยพ่อบอกว่าเอาไว้ให้รักจังกินนะแต่รักจังกินไม่ทันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะกินไปแค่ประมาณ3รอบเองนะคะยังเหลือเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้มีใครมาเที่ยวบ้านนะมากินผักบุ้งด้วยกันนะคะผักบุ้งเยอะแยะเลยแล้วก็ยังมีผักกาดอีกนะคะทุกคนแล้วก็มีกวางตุ้งอยู่ค่ะรดน้ำผักนะคะทุกคนมองเห็นไหมตั้งกล้องไว้ไกลหน่อยนะคะเพราะว่าแดดเริ่มส่องแล้วค่ะเนี่ยพ่อเริ่มทำแปลงผักหลายแปลงเลยนะคะทุกคนทางนี้นะคะอันนี้ก็อีกแปลงนึงนะคะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวรดพรมน้ำไว้ก่อนไม่รู้ว่าพ่อหวานเมล็ดพันธุ์หรือยังแต่ว่าพ่อยังไม่ได้คุมฟางนะคะแปลงเนี้ยอันนี้ก็รดน้ำไปก่อนนะคะรดน้ำพรมน้ำไปก่อนนะคะที่บ้านสวนอ่ะน้ำไม่ค่อยแรงอะค่ะทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าถ้ามีวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำก็จะไม่แรงเลยนะคะก็มีความคิดว่าคงจะต้องจัดการระบบน้ำให้ดีกว่านี้นะคะทุกคนว่าเราจะทำยังไงนะถึงจะมีน้ำใช้แบบว่าเขาเรียกว่ามีน้ำใช้ได้ตลอดเวลาแล้วก็น้ำก็จะได้แรงตลอดเวลานะคะเพราะว่าน้ำที่เนี่ยถ้าเกิดเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยจะเบามากเพราะว่าผู้คนหยุดทำงานกันใช่ไหมคะก็ใช้น้ำแล้วก็น้ำก็ถูกดึงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น้ำก็จะเบาบ้างบางทีก็ไม่ไหลบ้างค่ะทุกคนเดี๋ยวตรงนี้จะมีแปลงผักเล็กๆของพ่อเดี๋ยวพาทุกคนชมเล็กๆอีกมุมนึงของพ่อนะคะคนมองเห็นไหมอันนี้จะเป็นแปลงผักเล็กๆนะคะอีกแปลงนึงนะคะน้องไก่ก็มาก่อกวนก็โดนน้องไก่จิกไปบ้างแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าพ่อเขาก็นะคะก็พยายามล้อมแสลมไปแล้วนะคะอาจารย์ก็ช่วยนะคะส่วนไหนที่มันโบส่วนไหนที่มันแหว่งไปที่ว่าน้องไก่เข้ามาได้นะคะก็ช่วยพ่อซ่อมนะคะเนี่ยค่ะแปลงเล็กๆพ่อก็เขาเรียกว่าอะไรย้ายที่เป็นที่เบบี้อ่ะผักเบบี้เนี่ยมาไว้ที่แปลงนี้ที่จะให้เขาเติบโตนะคะนี่ค่ะเป็นแปลงเล็กๆเองนะคะมีพื้นที่ทุกส่วนนะคะก็ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์และยังมีแปลงตรงนั้นอีกพ่อไปทำเพิ่มเติมนะคะทุกคนเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าจะทำแปลงผักลำดับถัดไปปลูกอะไรนะคะตามชมผักสวนผักของพ่อกับรักจังนะคะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะขอให้ทุกคนแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขนะคะ